2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูมาขุดดูหัวมันนะครับมันสับหลังที่ผมได้ปลูกไว้พอดีมันได้3เดือนนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือจะมีทั้งหมดอยู่9แถวนะครับ9แถวนี่คือ3เดือนนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนึงก็จะเป็นมัน2เดือนนะครับแต่ว่าวันนี้จะพามาขุดดูหัวมันได้3เดือนพอดีว่าปลูกในเดือนของเดือนธันวาปลูกเดือนธันวานะครับกว่าที่มันจะงอกก็ปลายเดือนธันวานะครับมันก็ได้3เดือนนะครับว่าผมใส่ปุ๋ยแล้ว1ครั้งปุ๋ยที่ผมใช้เป็น1888นะครับเน้นที่มันราคาถูกที่สุดนะครับเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็เอาที่มันราคาถูกหน่อยนะครับคือ1888ราคา850บาทแต่ว่าผมจะเน้นไปในเรื่องของการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับฉีดปุ๋ยทางใบทุก15วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับโดยสูตรปุ๋ยที่ผมใช้ก็คือเป็นมันมีน้ำหมักมูสุกรนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดทางใบปุ๋ยเกล็ดทางใบนี่ผมจะใช้30 20 10นะครับไม่ได้เน้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่เน้นให้มันมีทั้ง NPK นะครับทั้ง3ตัวคือ30 20 10นะครับวันนี้จะไปขุดดูหัวมันว่ามัน3เดือนนะครับหลังจากที่ใช้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ปุ๋ยเม็ดไปแล้วนะครับมันจะมีหัวไหมนะหรือว่ามันขึ้นแต่ต้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูมันที่เห็นนี่ก็เป็นมันพันพวงเพชรหรือว่าอีแหล่บ้านผมเนี่ยแหล่ทางกาฬสินธุ์แถวชุมชนเขาเรียกพวกปลูกมันเนี่ยเขาจะเรียกอีแหล่นะวันนี้จะพาไปดูว่าหัวมันที่หลังจากฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฉีดไปแล้วนะครับก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักมูลสุกรแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดทางใบหัวจะเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูนะพาไปชมเดี๋ยวมันขึ้นหรือว่ามันงามแต่ใบหรือว่ามันงามแต่ต้นนะฮะก็พาไปดูผมก็ขุดไว้แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้เป็นหัวมันนะหัวมัน3เดือนนะครับมัน3เดือนของอีแหล่หรือว่าพันพวงเพชรนะครับนี่ครับเดี๋ยวนับดูนะครับนับดูมือผมนะครับนี่คือมือผมมือกับหัวมันนะเปรียบเทียบกันนะครับมัน3เดือนนะครับเพิ่งได้3เดือนนะแล้วก็เดี๋ยวนับหัวดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 12ละ13 14 15 16 17อู้ได้17หัวได้17หัวนะครับมีทั้งหมด17หัวก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะดกมันหัวดกมากนะฮะมันทั้งหมด17หัวนะครับซึ่งตอนนี้คือเพิ่งได้3เดือนนะครับแล้วก็มันยังสามารถที่ไปต่อได้อีกนะครับมันก็น่าจะไปต่อได้อีกได้เยอะนะข้างล่างนี่ก็ใช่นะเนี่ยแต่หัวนี้ใหญ่เริ่มใหญ่แล้ว3เดือนนะครับลองนึกสภาพว่านับไปอีกสัก8เดือน9เดือนนะครับ8เดือน9เดือนซึ่งเราจะมาฉีด15วันครั้ง15วันครั้งนะครับมันก็จะยิ่งเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับนะถ้าถอนเนี่ยเงานี้น่าจะได้เยอะนะจะได้เยอะผมจะเน้นที่ฉีดอย่างเดียวนะครับฉีดอย่างคือ0060น่ะไปสอบถามอยู่ 1,500 นะครับโอ้โหปุ๋ยมันแพงมากนะครับก็เลยเน้นเอาที่ดูที่มันหาได้ตามท้องตลาดแล้วก็พอทำได้ก็มีปุ๋ยเกล็ดทางใบปุ๋ยเกล็ดทางใบนี้1กิโลหรือว่า1,000กรัมนะครับ1,000กรัมก็หรือว่า1กิโลนะครับปุ๋ยเกล็ดทางใบ1กิโลนี่ก็ราคา100กว่าบาทนะครับ100กว่าบาทรวมค่าส่ง125บาทนี่ครับแล้วก็น้ำหมักมูลสุกรก็พอมีบ้าง
นะครับก็มีหมักเอานะฮะหมักเอาแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทำขึ้นเองนะทำขึ้นเองก็ทำไม่ยากทำง่ายนะลองก็ฉีดขยันฉีดหน่อยนะขยันฉีดหน่อยนี่ครับซึ่งมันสามารถมันน่าจะไปไกลกว่านี้นะฮะหรือว่ามันหัวเนี่ยจะโตกว่านี้อีกนะสภาพต้นมันนะครับผมเอาใบออกเพราะว่าเวลาถ่ายมันจะได้เห็นชัดนะต้นมันก็สมบูรณ์ใบใหญ่นะครับใบใหญ่เขียวเนี่ยเป็นพันธุ์ของพันธุ์พวงเพชรนะครับใบมันจะนั่นหนาครับนี่คือผลพลอยได้จากวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับซึ่งราคานี้แบบถูกมากนะครับราคาแบบเราสามารถที่ทำเองได้นะฮะบางทีน้ำฮอร์โมนแพงๆเนี่ยบางทีมันก็สู้แบบที่มันอยู่ธรรมชาติไม่ได้นะก็เพื่อนๆก็ลองทำดูนะเพราะผมเน้นที่ต้นทุนในการผลิตหรือว่าต้นทุนในการทำสวนมันนะครับจะประหยัดต้นทุนหน่อยแค่นี้ก็น่าจะโอเคนะครับนี่คือปลูกมันหน้าแล้งนะครับมันหน้าแล้งเพิ่งเจอฝนไป2รอบนะครับเจอโดนฝนไป2รอบนะครับก็ดีหน่อยใบมันค่อนข้างใหญ่นะครับใบมันใหญ่มากนะฮะน้ำหมักมูลสุกรนะครับแน่นอนว่าในน้ำหมักมูลสุกรมันจะมีธาตุทั้งธาตุหลักและธาตุรองอยู่ครบนะครับธาตุหลักต้องอยู่ครบส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับประโยชน์ของเขาคือตึงไนโตรเจนนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะครับได้ดีมากนะครับสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปุ๋ยเกล็ดทางใบนะมันก็จะมีค่าของ NPK อยู่แล้วในตัวมันนะครับมันก็สร้างความสมดุลให้ทรงพุ่มสร้างความสมดุลให้ต้นแล้วก็ระบบรากแล้วก็หัวนะครับใน30 20 10ลองไปปรับใช้นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้4เดือนปุ๊บนะครับ4เดือนหลังจากนี้ผมก็จะใช้จะเปลี่ยนสูตรนะครับไปเป็นปรับโครงสร้างของหัวนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วก็ขนาดของหัวไปอีกนะครับโดยเน้นที่ปุ๋ยเกล็ดทางใบนะครับปุ๋ยเกล็ดทางใบที่มีตัวท้ายสูงแล้วก็จะซื้อของสูตรตัวนึงมาก็คือมันโต้นะครับมันโต้มันก็จะเร่งหัวนะครับเร่งหัวเร่งแป้งนะลองไปใช้เพราะว่าผมจะใช้ตัวนี้นะครับหลังจาก4เดือนไปแล้วนะครับในช่วงระหว่าง1เดือนถึง4เดือนนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างทรงพุ่มสร้างลำต้นนะครับเพื่อให้ใบมันสามารถที่สังเคราะห์แสงได้นะครับให้ลำต้นให้ต้นมันมีความเจริญเติบโตมากที่สุดนะครับพอมันเป็นหัวนะครับพอรากก็คือหัวนะครับมันก็จะมีรากฝอยกับรากแขนงนะอยู่เต็มนะฮะไอ้ตรงรากแขนงเนี่ยคือมันถ้ามันโตมามันก็จะเป็นหัวนะครับส่วนรากฝอยพอได้4เดือน5เดือนมันก็จะหลุดออกไปนะครับหลุดออกไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นรากแขนงรากแขนงตรงนั้นแหละมันจะเปลี่ยนกลายเป็นหัวมันนะครับก็ลองนำไปปรับใช้นะครับผมว่ามันต้นทุนมันถูกดีนะต้นทุนดีแล้วก็ประสิทธิภาพผมว่ามันก็โอเคนะได้16 17หัวนะครับนับไปอีกตอนนี้3เดือนนะครับได้3เดือนนับไปอีก7เดือน8เดือนนะครับก็หัวน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับต้นค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันได้รับของน้ำหมักมูลสุกรนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดทางใบกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันผมว่ามันครบสูตรของที่มันจะบาลังจะได้รับแหละมันก็มีครบครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากรอติดตามนะครับรอติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูมันแปลงข้างบนนะมัน2เดือนนะครับ2เดือนเปรียบเทียบกับมันตรงนี้นะครับมัน3เดือนอันไหนที่หัวมันใหญ่แล้วก็หัวมันดกกว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ